ช่วงเวลาคาบต่อระหว่าง5ทุ่มไปถึงเที่ยงคืนถือเป็นยามแรกของคืน9ค่ำเดือน1ในปฏิทินจีนคือกำหนดเวลาที่มักได้เห็นลูกหลานจีนหกเกี้ยนร่วมกันจัดเตรียมเครื่องพิธีและตั้งโต๊ะไหว้ทีกงหากครั้งนี้หน้าที่จัดเตรียมเกิดจากความศรัทธาของผู้มาร่วมประกอบพิธีช่วยกันจัดโต๊ะหน้าบ้านบางขุนนนท์ของอาจารย์คมกฤษอุ่ยตะเข้งจนพร้อมสำหรับพิธีไหว้ทีกงแซในวันคล้ายวันเทวสมภพของเทพเจ้าฟ้าตามความเชื่อมีเครื่องไหว้ประจำเทศกาลอย่างง้อสิวหรือเครื่องบูชาจากน้ำตาลทั้ง5ประกอบด้วยสัตว์มงคลมังกรหงช้างสิงและเจดีย์รวมถึงต้องมีข้าวชุ้นปึ่งหรือข้าวต้นฤดูวสันพร้อมกับขนมเปี๊ยะ12ชิ้นจัดสำหรับไหว้ทีกงเท่านั้นนอกเหนือจากเครื่องไหว้เนื้อสัตว์ทั้ง5ขนมผลไม้เป็นคู่ของแห้งและผลไม้แห้งเสียบไม้ถือเป็นเครื่องสูงซึ่งในอดีตอยู่ในหมู่ชนชั้นสูงก่อนที่ต่อมาบ้านเรือนจะนำขึ้นโต๊ะบูชาเป็นเครื่องแสดงฐานะยังมีการประดับด้วยต้นอ้อย1คู่เล่ากันว่ามาจากตำนานของบรรพชนหกเกี้ยนในคราวถูกรุกรานแต่หลบรอดชีวิตในป่าอ้อยทำให้ต้นอ้อยเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ซึ่งปัจจุบันเครื่องไหว้ตามบ้านเรือนลดทอนลงไปจนมีแนวคิดรื้อฟื้นธรรมเนียมตั้งโต๊ะแสดงคติจีนกลับมาง้อสิวเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่ผมเข้าใจว่ารับมาจากอินเดียนะครับเพราะว่าจีนใต้เนี่ยรับเทคโนโลยีการผลิตน้ำตาลทรายจากอินเดียนะครับแล้วมันทำให้น้ำตาลเนี่ยมันเป็นของที่ล้ำค่านะครับก็จะใช้ในการไหว้ทีกงโดยเฉพาะอีกอย่างนึงโต๊ะพิธีเนี่ยจะสังเกตว่าจะผูกอ้อย2ต้นอันนี้ก็จะไม่มีพิธีอื่นเหมือนกันครับจะมีเฉพาะโต๊ะไหว้ทีกงแซเพราะว่าอันนี้จะเกี่ยวโยงกับประวัติศาสตร์คนฮกเกี้ยนนะครับที่สมัยราชวงศ์หยวนเนาะแล้วก็มีคนที่เข้ามาปล้นฆ่าคนฮกเกี้ยนนะครับก็หนีเข้าไปในไร่อ้อยแล้วก็สามารถที่จะรอดพ้นในวันทีกงแซพอดีก็เลยมีการผูกอ้อยซึ่งภาษาฮกเกี้ยนเรียกว่าก้ามเจียนะครับก็คือแสดงความขอบคุณต่อฟ้าด้วยพร้อมกับผูกพวงมโหสถหรือพวงระย้าเป็นสัญลักษณ์ของเงินที่ตกมาจากฟ้าผมนี่ไปอยู่ภูเก็ตก็หลายปีแล้วก็ได้ซึมซับอะไรที่มันเป็นวัฒนธรรมแบบนี้มาก็เวลาเรามาจากมาต่างที่แล้วก็นึกถึงสิ่งที่เราเคยผ่านเคยร่วมมาแล้วก็พื้นที่ตรงนี้อาจารย์ตุลเขาเป็นหัวใหญ่ที่จะเป็นฮกเกี้ยนด้วยแล้วก็เขาก็ได้จัดพิธีนี้ขึ้นเพื่อรวบรวมคนที่รู้สึกความรู้สึกเดียวกันเหมือนคนในบ้านก็จะมารวมตัวช่วยกันตั้งแต่จัดเตรียมทําขนมทําจัดเตรียมของไหว้ต่างๆครับก็จะพิถีพิถันเพราะว่าจะมีการแปะกระดาษแดงในของทุกอย่างเลยครับแล้วก็มันจะมีของที่เป็นรายละเอียดยิบย่อยเช่นพวกเป็นเครื่องของแห้งแล้วก็พวกของหวานหลากหลายอย่างนะครับคนเชื้อสายจีนเชื่อว่าท้องฟ้าที่แผ่ขยายออกไปอย่างไม่สิ้นสุดแสดงถึงธรรมชาติอันยิ่งใหญ่จึงให้ความเคารพในฐานะผู้ให้กำเนิดสรรพสิ่งและดลบันดาลความเป็นไปของมนุษย์สอดคล้องกับความเชื่อจีนโบราณที่มีลัทธิบูชาธรรมชาติก่อนที่แบบแผนสถานะเทพเจ้าจะตามมากับลัทธิเต๋าและขงจื้อพร้อมกับให้ความสำคัญกับความกตัญญูรู้คุณอันเป็นที่มาให้เกิดพิธีกราบไหว้เทพเจ้าฟ้าว่าเป็นสิ่งสูงส่งต้องแสดงความกตัญญูต่อฟ้าดินที่คุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขแต่ละรอบปีมันก็เป็นโอกาสที่จะได้พูดถึงตัววัฒนธรรมดั้งเดิมนะครับที่น่าเรียนรู้แล้วประกอบกับว่าพอดีมีน้องๆ นะครับที่เป็นศิษย์ร่วมสำนักเสียงกองต๋องนะครับที่ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมฮกเกี้ยนรวมถึงพิธีกรรมต่างๆเนี่ยก็มาช่วยจัดด้วยในปีนี้ในแง่ที่เรามีความเคารพต่อฟ้าดินนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญในวัฒนธรรมจีนซึ่งเราก็จะได้บอกตัวเองว่าเราเนี่ยจริงๆกับธรรมชาติเนี่ยก็มีความเกื้อกูลต่อกันธรรมชาติก็เกื้อกูลเรานะครับแล้วเมื่อฤดูกาลมันหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสที่จะแสดงความขอบคุณต่อเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าฟ้าดินนะครับผมก็คิดว่าอันนี้เป็นคุณธรรมอันหนึ่งของคนจีนด้วยครับแล้วก็มันการฝึกการจัดโต๊ะเนี่ยอันนี้จริงๆเป็นขนบคือหมายถึงมองจากมุมแบบขงจื๋อเนี่ยการจัดพิธีกรรมเนี่ยเป็นการฝึกฝนตนเองสำเนียงเรียกเทพเจ้าฟ้าหรือทีกงแตกต่างกันไปแต่ละเชื้อสายซึ่งฮกเกี้ยนขานพระนามว่าหยกหงซีหงเตโดยมีความเชื่อว่าเทพเจ้าฟ้ากับจักรพรรดิหยกผู้เป็นประมุขของเหล่าถวยเทพคือเทพองค์เดียวกัน
ซึ่งในธรรมเนียมไหว้ทีกงแซตามศาลเจ้าใหญ่และบ้านเรือนจะจัดหลังตรุษจีน8วันหรือตรงกับวันที่9เดือน1ถือเป็นวันเทวสมภพเทพเจ้าวันแรกสุดของปีน้ำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงาน